สวัสดีครับแฟนๆ Channel ของผมกันทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานนี้เราเล่นเกมสไตล์บาหลีวันนี้มาเล่นบิกินี่กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะนี่สงสารสวยๆกันเลยแล้วกันครับลุยกันเลยดีกว่ากับทุน500เล่นทุนประมาณนี้อีกแล้วนะครับผมทุนหลักร้อยที่เล่นกันอยู่เป็นประจำเกือบทุกวันเลยแล้วมันก็เฮงทุกวันด้วยไงทุนน้อยๆแบบนี้ปังๆกันเลยจัดให้ดูว่ามันยังไงเฮ้ย10ดิเออไปครับหมุน10รอบเลยออโต้ไปทำให้ดูเลยนะเกมในค่าย BG ของเรานะครับเตรียมทุนไว้เพียงแค่เอ้าโอ้โหเจ้าพ่อแต่ครั้งแรกครบเราอย่างไวเลยครับ252มาแล้วครับก็เป็น700กว่าๆนี่เป็นไงอ่ะจัดทุนมาเพียงแค่500กำลังจะบอกเลยว่าเกมทุกเกมในค่าย BG นี้นะครับมันแตกง่ายแตกดีแตกบ่อยซะเหลือเกินนะฮะหมุนเพียงแค่2ครั้งแตกแล้วเห็นมั้ยครับผมไม่ต้องมาเตรียมทุนอะไรเยอะๆเตรียมมันแค่น้อยๆเดี๋ยวมันปั้นขึ้นเยอะให้เองครับคุณผู้ชมแค่เพียงเลือกเกมในค่าย PG เท่านั้นนะเป็นไงพูดชัดแล้วนะชัดๆชัดๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ชัดเจนกว่านี้อีกต้องเป็นรางวัลซุปเปอร์เมกานะครับโอ้โหแหมรอบนี้มีวายมา2ตัวก็จริงครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่เต็มดวงไงเต็มดวงต้องเห็นขาอ่อนกันด้วยครับอ่ะปรับขึ้นมา20กันเลยแล้วกันแล้วก็ไป10สิสิบหมุนแต่ไปมีแค่ครั้งเดียวนี่ไงเต็มดวงอย่างนี้โชว์ขาอ่อนไปทีก็แตะมาอีก432สิจ้าขอสวยๆแบบเมื่อกี้อีกสักทีนึงสิเอ้ยครึ่งตัวงี้ไม่เอาก็จะมีทั้งหมด5แถวนะครับคุณผู้ชมโอเคแต่จะพอร์ตครั้งที่3มาอีก600เริ่มได้เยอะขึ้นเว้ยเนี่ยครับช่องซ้ายสุดก็จะเป็นคูณ1 2 3 4 5ไล่มาเลยถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์วายมาแตกอีกทีนึงโอเครางวัลเมกา768เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเว้ยเริ่มเยอะขึ้นเป็นลำดับแล้วนะโอเคฮะกำลังไล่ขึ้นไปอยากให้ได้สัญลักษณ์วายมาอยู่ช่องที่คูณ5กับคูณ4มากกว่าดีเออมันอุตส่าห์มี4กับ5มาแล้วก็จริงครับแต่ว่าได้แค่ครึ่งตัวเองสำหรับสาวๆนะสแกตเตอร์อีก1ตัวก็ไม่เข้าโอ้โหไม่เป็นไรครับมันก็ยังไม่เกลือหรอกขึ้นไป30ไปลองไปอีก10หมุนไปไปงาขอวายออกมามีสาวสวยออกมาสัก2ตัวในหน้านึงแบบเต็มๆตัวเลยนี่บอกเลยการันตีแจ็คพอตแตกแล้วแน่นอนนะครับอย่าลืมนะอุ้ย3สาวจัดไป840ครับนี่มาเล่นแบบไม่ได้วงไม่ได้เวอร์อะไรด้วยนะฮะค่อยๆไต่เต้ากันไปสะสมปันๆกันไปเรื่อยๆกำลังจะครบ10หมุนโหแม่งเอ้ยยังไม่มีรางวัลแตกหนักเลยนี่ว่าวันนี้มีแค่เมกะเท่านั้นเองอ่ะไป10แล้วกันขอ30เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็เล่นเพียงเพื่อความบันเทิงและความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดเด้อเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรจะรับคำแนะนำมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นรางวัลซุปเปอร์หรือเปล่าไม่ซุปเปอร์แต่เป็นเมกะอยู่ครับเอาละเกือบจะขึ้นซุปเปอร์แล้วแตกหลักพันแล้วเว้ยเอาเว้ยมาถึงหลักพันจนได้เว้ย4,000 กันไปแล้วครับมาดูกันว่าอีกสัก10หมุนครั้งหน้าจะได้ถึง 5,000 หรือเปล่านะมันต้องขึ้น40แล้ววะลองดูครับคุณผู้ชมอีก10หมุนสุดท้ายนี้มาต้องถึง 5,000 โอ้โหทำทรงจะนิ่งๆเว้ยเนี่ยวายมาตัวเต็มตัวจริงครับแต่ว่ามันอยู่ในช่องคูณ1มันน้อยไปโอเคครับได้มาอีก816 4,600แล้วอีก5ทีก็ยังพอมีโอกาสโอ้ยตรงนี้ไม่ได้แตกหนักเลยนะได้แค่เมกะเท่านั้นเองนะครับซุปเปอร์ยังไม่ออกแต่ก็ถือว่าแตกเต็มแถวอยู่ดีปลอบใจตัวเองไปก่อนเฮ้ยโหย10หมุนนี้ไม่ถึง 5,000 หนัวไม่สนแล้วไม่ต้องออโต้แล้วกดเองเลยผมจะกดจังหวะผมจะได้ 5,000 นะไม่สนแล้วคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะขอเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีที่ดิวดูคลิปนี้กันอยู่เนี่ยก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมโหยแตกยากมากเลยหลังๆมานิ่งจัดๆอย่างนี้ไม่เอาโอเคสามสาวโอ้โหดอกสุดท้ายก่อนจากลามันเป็น 5,376 ระดับซุปเปอร์ออกจนได้แล้วก็ไปหมื่นกว่าๆเลยมั้งเนี่ยโอ้ยไม่ถึงหมื่นหรอวะคุย400ยังไงจะไปต่อยไหม400เอาไงผมตัดสินใจแล้วไม่เอาต่อดีกว่าวะฟันเลิกดีกว่าเว้ยคุณผู้ชมครับแค่นี้มันก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วฮะดีใจแบบแอบเสียดายนิดนึงอ่ะ400มันมาวะ
โอเคครับไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็แค่ติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์คลิปนี้กันด้วยก่อนจากนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลยนะที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ